สวัสดีครับพบกับ Aqua Life Channel กันนะครับในโลกปัจจุบันนะครับผมที่ในเรื่องของยุคการสื่อสารนะครับผมที่เราไร้พรมแดนโดยเฉพาะเรื่องของอินเทอร์เน็ตทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดียสามารถที่จะสืบค้นได้ทั้งหมดนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการบริหารจัดการเรื่องของตัวข้อมูลนะครับ Data Analysis เพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะครับผมปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของตัวหลายๆธุรกิจได้มีการนำมาใช้ตรงนี้ในการบริหารจัดการข้อมูลการบริษัทน้ำเองก็เช่นกันนะครับในการบริษัทน้ำเองเนี่ยที่ผ่านมาเราใช้เรื่องขององค์ความรู้ร่วมกับประสบการณ์แต่ว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้เรื่องของประสบการณ์หรือความรู้สึกมาจับต่อไปได้แล้วทุกอย่างนะครับผมจะต้องถูกโชว์ขึ้นมาในรูปของตัวเชิงกราฟเชิงสถิติเป็นดิจิตอลนะครับผมเป็นตัวเลขซึ่งตรงนี้วันนี้โอกาสดีเลยในส่วนที่ว่าเรามีอุปกรณ์นะครับและก็มีแพลตฟอร์มทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะปลักอินในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะพบกับทางโทโมตะรู้จักครั้งแรกในส่วนของตัวเครื่องนับลูกกุ้งแต่ทุกวันนี้โทโมตะไม่ได้มีแค่เครื่องนับลูกกุ้งอีกแล้วนะครับเขาได้มีการต่อยอดในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับทำเพื่อจะเอาไปเป็นในส่วนตัว Data Analysis มาในเรื่องของช่วยในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวเราไปคุยกับทางทีมงานกันได้เลยครับ AquaBiz All the best knowledge for aquatic system ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทางทีมงานของโทโมตะนะครับวันนี้เราพบกับทางทีมงานจากเวียดนามเลยนะครับเป็นในส่วนของตัว Sales and Marketing Director นะครับเราจะมาดูว่าในเรื่องของตัวที่มาที่ไปนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีรวมถึงนะครับผมแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งสามารถที่จะทำยังไงให้เราสามารถใช้ในส่วนตัว Data Management หรือ Analysis เพื่อมาช่วยในการเลี้ยงของเราให้ประสบความสำเร็จได้ตอนนี้ผมอยู่กับทางทีมงานแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่กบก็คือเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำพี่กบก่อนก็คือในส่วนของตัวพี่กบเป็นตัวแทนของโทโมตะที่ประเทศไทยในประเทศไทยวันนี้แล้วก็คือพี่กบก็จะมาช่วยเราแปลเป็นไทยส่วนนี้โอเค let's introduce yourself hello everyone my name is Wu yes. I'm the in charge of sales and marketing for Tomota brand and come from Vietnam very happy to have AquaBiz today and talking and discuss about the digitalization for aquaculture especially for shrimp farming I call you Mr. Wu Mr. Wu, okay. Yes. Mr. Wu, let's explain about the Tomota. Yes. The start of the and concept about the Tomota to the we make the instrument for measure and like your presentation. Yes. Yes. So at first our company was started as 4 years ago, 2020, and we have the vision to make a transparent and sustainable aquaculture. So we start with a very common species that is shrimp, and we have our own brand Tomota. And with our solution, we want to help farmer and also hatchery to get more accurate data and more easier to get data to have the smart report and they can based on the data their own data they can have the decision making decision more easier and yield the better crop so this is the reason we have Tomota and right now we develop some tool that can help user to collect data better that's the just taking the picture by our application can install on the smartphone and after that you can taking the picture you will know about the how the quantity of the PL of the shrimp and also you can know the other information about the for example water quality parameter so that help the farmer and also hatchery can have the data for their better crop ก็คือด้วยคอนเซ็ปต์ของโทโมตะตอนเริ่มนะครับก็คือเหมือนกับอยากให้เกิดการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนโดยการที่สามารถรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลที่เขาอยากจะรวบรวมเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเขาก็เลยออกแบบระบบขึ้นมาเพื่อในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการประมวลผลวิเคราะห์เพื่อไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งสัตว์น้ำสปีชีส์แรกที่เขาเริ่มก็คือกุ้งตอนนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งเพื่อไปวิเคราะห์ข้อมูลในการเลี้ยงอยากจะรู้เรื่องของตัวแบ็กกราวด์หรือ knowledge เขาอะไรทำไมเขาถึงสามารถทำในส่วนตัวการเก็บข้อมูลได้ในส่วนนี้ yeah yes so our company background our company were start with the three co-founder yeah and then one of the co-founder he is the get his doctoral in US and his major is about chemical
and biology, and then he come back to Vietnam. At first, he just want to stay in Vietnam for 2 years and then come back to work in USA in the university. But after come back to Vietnam for 2 years and he work in the dream industry, and he found it's very interesting. So he work with another guys in the automation background, and then they start the company together with the help of the one of the biggest company in Vietnam, Minh Phu, and then. They gather a team with many experts from the AI, from the environment, from the chemistry, biology, and also the IT and IoT to gather a team to find a solution for digitalization shrimp farming in Vietnam. คือเริ่มจากผู้ก่อตั้งได้มี3คนมีดร.เหวินคนหนึ่งมิสเตอร์ต้วน yes. แล้วก็มีมินพูคนหนึ่ง yes. ผู้ก่อตั้ง3คนแล้วก็ทีมนี้ก็คือฟอร์มทีมขึ้นมาก็จะมีทีม AI IoT IoT Data Analysis Biology yes and Environment ก็คือฟอร์มกรุ๊ปฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อที่จะออกแบบระบบของโทโมตะก็คือแต่ว่า but the first that I know Tomota is about the PL couch yes right yes yes this is the first product yeah and at first when we start our product we do not think about one concept and then we make product and sell to the other but we go to make a survey with the shrimp farmer in Mekong Delta. We make the survey at least 300 shrimp farmer and ask them what is their concern, and after gathering the information and also the idea from the farmer, so we develop our very first solution like counting the PL and checking the size of the shrimp to know about the growth rate for farmer. This is very important. จากที่มิสเตอร์หวูบอกนะคือของเขามีการสำรวจไปที่เกษตรกรที่แม่ของเดลต้ามากกว่า300 ฟาร์มแล้วก็ดูว่าเกษตรกรต้องการอะไรซึ่งเครื่องมือแรกที่เขาออกแบบมาก็จะเป็นเครื่องนับแล้วก็ไซซิ่งสามารถวัดขนาดวัดความยาวบอกน้ำหนักลูกกุ้งได้นี่เป็นเครื่องมือแรกที่เขาออกแบบก็ตรงนี้อยากจะถามต่อว่าจากตรงนั้นน่ะจุดเริ่มต้นน่ะทำไมเราถึงจะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แค่มีอุปกรณ์แค่เครื่องวัดลูกกุ้งเรามีอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของการ collect data ข้อมูลเนี่ยทำยังไงบ้าง so step by stepAfter the survey, we got a lot of feedback and also idea from the farmer. So we always call our company co-develop the feature with farmer because we collected the idea and also the suggestion from farmer to do. And one of the most important thing that they want to have is about environment parameter. That's why we create the A3.Solution to help the farmer to very easily to measure the water quality parameters like pH, alkalinity, total ammonium nitrogen, and also nitrite by smartphone and all the data come into our system.Come to the one platform. คือหลักการของเขาก็คือเหมือนกับการทำงานร่วมกับเกษตรกรทีนี้หลักเกษตรกรเนี่ยคือต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยออกแบบเครื่องวัดคุณภาพน้ำขึ้นมาหลักการทำงานก็คือใช้เครื่องมือในการถ่ายรูปแล้วก็จะบอกว่าคุณภาพน้ำเป็นยังไงคือเป็นหลักก็คือออกแบบเครื่องมือขึ้นมา1เครื่องแล้วก็มีการหยดรีเอเจนต์แล้วก็มีการถ่ายรูปแล้วก็จะบอกค่าของน้ำก็คือตรงเนี้ยมันเป็นเบนฟิตที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำการตรวจน้ำแบบอื่นๆหรือว่าการทำงานแบบอื่นหรือเปล่าพี่ครับไม่ใช่แค่ลดความยุ่งยากหรือประหยัดเวลาในการทำงานเพียงแต่เราคนใช้เนี่ยยังสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เครื่องตรวจวัดอ่านค่าได้เพื่อจะไปทรานสมิทเข้าไปเป็นข้อมูลบนคลาวด์ I will ask you about the how important for the data analysis information or information yes. to the for aquaculture yes in our in my opinion the data is very important for the farmer and also hatchery owner make decision you may prepare between the traditional aquaculture yes and now data analysis aquaculture yes you can yes so for the traditional way right now as we know like in for example in Vietnam I'm not really sure about the situation in Thailand but in Vietnam we do shrimp culture for around 30 years but we cannot collect so much dataBecause we do by our experience, and then after every growth, and we whip out everything, and then you know all the data. Because we do not record it on the paper so it's very hard for us to learn from the
to have the learn new lesson, you know, learn from experience. So that means we need to record the data. The first step, we need to record the data. And after that, we have the data, we can analyze it, why this group success and why this group failure. And based on this, we can make better decision for the next group. Or for example, like checking the size of the stream is very important. But before that, the farmer, they cannot check in the size of the stream before the stream reach the size 100 piece per kg. Mm. The problem, because before that size, for the traditional way like use the scale, and then it's very hard for them to take like, you know, 1 kg of stream outside the pond, and after that, you know, count one by one after weighing to divide to know about exactly the size and also the length and the weight of the stream. But right now, with our solution, you're just taking a picture. Yeah. And a lot of information. You come to the phone and you can have the smart report, and it can give you some idea about the length, about the uniformity, about the weight, about the growth rate with your expectation. Also, we can check the fullness of the gut of the stream intestine. It's very important information for the farmer also. So based on, you know, you just spend maybe 10 seconds for taking the picture and filming the stream. But after that, a lot of data can help you make the better decision. This is the important of the data. ก็คือเหมือนที่มิสเตอร์หวูบอกคือจากที่เวียดนามเนี่ยเขามีการเลี้ยงกุ้งมากกว่า30ปีแต่สมัยก่อนเลยก็คือมีการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นการเขียนใส่บอร์ดหรือว่าจดใส่กระดาษก็เหมือนที่ไทยที่เราทำอยู่อันนี้น่าจะเหมือนของเราทีนี้เขาบอกว่าตอนเราทำแบบนั้นเนี่ยแต่ละขอบต่อขอบเนี่ยจบขอบก็ลบทิ้งจบขอบลบทิ้งทีนี้โอกาสที่เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดบางครั้งเนี่ยมันน้อยเพราะว่าสมมติขอบนี้ทำแบบนี้สำเร็จหรือว่าขอบนี้ทำแบบนี้เราพลาดเนี่ยการที่เราต้องลบข้อมูลออกทุกครั้งเนี่ยมันทำให้การที่เราจะเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วก็ส่วนเรื่องของการสุ่มไซส์กุ้งเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นเวียดนามสมัยก่อนถ้าเป็นวิธีการทั่วๆไปเนี่ยก็มีการสุ่มกุ้งซึ่งต้องรอให้กุ้งใหญ่ขนาดใหญ่นิดนึงร้อยตัวโลร้อยตัวโลอะไรเงี้ยแล้วก็จับขึ้นมาสุ่มใช่ขึ้นมาสุ่มถึงจะรู้น้ำหนักรู้ไซส์แต่ว่าด้วยเครื่องมือที่เขาออกแบบมาเนี่ยเราสามารถรู้ล่วงหน้าแล้วก็เอาข้อมูลเอามาเรียงโดยการใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปประมวลผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นครับตรงนี้คือผมอยากถามเรื่องของตัวความแม่นยำของ tools ของเรารวมถึงการประมวลผลที่มันปลั๊กอินกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ของโทโมตะ About the accuracy we make the self claim from 95% yes with the growth truth we take the growth truth very carefully for example like for the weight of the shrimp we have to take it out and then we dry it a bit to make sure no water outside the shrimp is a bit dry and after that we weighing with the four number of digital scale and we compare with our AI and then you know the difference is not more than 5% in term of pounding also 95% but we check with some hatchery and they send report for us and the accuracy from 97% so in general so that means we are quite confident with our solution because we take a lot of data and we train our AI and after that it can day by day it can give more betterresult and better accuracy คือทางโทมตะการันตีไว้ที่ 95% ครับคือเขาบอกว่าทางเขาเนี่ยการป้อนข้อมูลเข้าไปทีแรกอ่ะค่อนข้างจะทำอย่างระมัดระวังอย่างเช่นเขายกตัวอย่างเครื่องนับกุ้งที่ชั่งน้ำหนักได้เนี่ยตอนที่เขาเอาข้อมูลใส่เข้าไปเนี่ยคือเขาเอากุ้งขึ้นมาตัวอย่างขึ้นมามาวัดมาชั่งและชั่งน้ำหนักแบบไม่มีน้ำชัวร์ให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปฉะนั้นเนี่ยจากการเทียบข้อมูลของเขาเนี่ยเขามั่นใจว่ามากกว่า 95% ความแม่นยำความในการบอกความยาวบอกน้ำหนักในกุ้งทีนี้ถ้าเป็นเครื่องนับกุ้งเนี่ยครับคือทางเขาการันตี 95% แต่จากข้อมูลที่ลูกค้าบางคนฟีดแบ็กกลับมาได้ถึง 97% ครับแล้วก็ในส่วนนี้คือผมอยากถามเรื่องของตัวนับอะไรได้บ้างนะเครื่องมือปัจจุบัน Now we go for H3 first Yes How many species you can count and what you can count YesRight now for S3, we can count for Macrobrachium, can count for Vaname, Monodon, and even baby lobster. For Monodon and also Macrobrachium, we can not only count, but we can know the length of the PL also with our tune. So based on that, so we can have the uniformity. This is one of the information. Important information for the farmer and hatchery, and not only cow, it also can
size the stream and know about the size stream. For example, with the stream with the length more than 1.5 centimeter, so we can use it for robot checking not only the length, the number, the quantity, but also the weight of the shrimp like vanamei and monodon. So we can have the growth curve for the farmer. คือตอนนี้โทโมตะมีเครื่องที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือ4เครื่องทีเครื่องแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยเราเรียกว่าโทโมตะ S3 ทีนี้ตัวเครื่อง S3 เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยที่นับได้เนี่ยนับได้อยู่4สปีชีส์ครับก็จะมีกุ้งขาวกุ้งก้ามกามกุ้งกุลาดำแล้วก็กุ้งมังกรไอ้ lobster ใช่แต่บ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีทีนี้ถ้าเป็นกุ้งก้ามกามกุ้งกุลาดำนอกจากนับแล้วเนี่ยสามารถบอกความยาวได้ด้วยแต่ถ้าเป็นกุ้งขาวเนี่ยณปัจจุบันสำหรับเครื่องนี้บอกจำนวนได้อย่างเดียวก่อนแต่ถ้ากุ้งที่ยาวมากกว่า 1.5 เซนติเมตรขึ้นไปแล้วเรามาใส่ในเครื่องโทโมตะ S3 นะครับจะสามารถบอกได้ความยาวน้ำหนักจำนวนซึ่งถ้าเกิดเรามีการสุ่มตัวอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถบอก ADG PDG ได้สำหรับเครื่องนี้นะครับครับผมก็คือว่าเหมือนกับเราช่วยคนเลี้ยงในการที่ว่าประเมินว่าเราจะไปทางไหนต่อใช่ไหมพี่ว่ากุ้งมาดีไหมครับเลี้ยงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้อ่ะครับผมทางโทโมตะได้มีการนำฟีดแบ็กมาปรับตรงนี้ต่อไหมอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้มีการให้เกษตรกรใช้ Yes it's the our from the first day when we develop our solution and we always listen to the feedback of the user of the farmer hatchery owner and beyond that we improve our product day by day. For example, like at first we just count for the PL, we just only count vanamei, but after that we have more and more requests. The more we work, the more requests we have, the more problem we solve, and beyond that we can right now we count like for species like that, and for some species we can optimize our algorithm to know about the length, the weight. So that means we co-develop our product with our farmer your customer yes คือด้วยโทโมตะครับจากมิสเตอร์หูบอร์ดนะครับคือเขาก็คือฟังความคิดเห็นของเกษตรกรตลอดฟังฟีดแบคตลอดแล้วก็เอาความคิดเห็นตรงนี้มาพัฒนาอยู่เสมอเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างเครื่องนับลูกกุ้ง S3 ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ครับก็คือเดิมทีนับได้อย่างเดียวแล้วก็นับได้แค่กุ้งขาวอย่างเดียวจากฟีดแบคที่เขาได้มาเนี่ยเขาก็มาปรับปรุงอย่างตอนนี้ก็นับได้กุ้งก้ามกามกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งมังกรอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนวัดขนาดไม่ได้มีวัดไซส์ได้วัดเปอร์เซ็นต์ CV ได้ใช่บอกน้ำหนักบอกได้บอกลำไส้เต็มไม่เต็มอะไรเงี้ยบอกดีฟอร์มพิการได้อะไรเงี้ยครับผมก็คือตรงนี้เป็นส่วนที่เขาพัฒนาขึ้นมาใช่ตรงนี้อีกประเด็นนึงที่เรื่องของตัวถ้าจะใช้งานการซื้อต้องเสียระบบเก็บเงินใช้จ่ายยังไงไปเติมพอยต์อะไรยังไงบ้างฮะอธิบายให้ฟังหน่อยคือหลักๆของเขาก็คือมีฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์เนี่ยทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ Apple หรือว่า Android ก็เข้าไปที่ App Store เข้าไปที่ Play Store เซิร์ชคำว่า Tomota TOMOTA แล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยทีนี้ตัวของซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะสามารถใช้คู่กับตัวฮาร์ดแวร์ก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนับลูกกุ้งเครื่องไซซิ่งลูกกุ้งวัดขนาดลูกกุ้งเครื่องวัดเครื่องนับนอเพียดเครื่องคุณภาพน้ำเอาในเรื่องของตัวอยากจะถามว่าการถ่ายรูปขั้นต่ำสมมติว่า1การถ่ายรูป1ครั้งเนี่ยกี่พอยต์ใช้กี่พอยต์การถ่ายรูปทุกครั้งใช้10พอยต์10พอยต์อันนี้คือยืนพื้นที่10พอยต์ครับครับผมแล้วถ้าแพ็คเกจเราเติมมากขึ้นหมายถึงว่าเราเติมแพ็คเกจเติมพอยต์ทีละเยอะๆราคาจะถูกลงไหมต่อการใช้ค่ะใช่ครับยิ่งตัวแพ็คเกจที่เราเติมเยอะขึ้นเราได้พอยต์มากขึ้นนะราคาต่อ1รูปถ่ายที่เราถ่ายไปเนี่ยก็จะถูกลงแล้วก็ณปัจจุบันราคาถูกสุดน่าจะอยู่ประมาณ4บาทไม่เกิน4บาทไม่เกิน4บาทอันนี้คือคุณถ่ายครั้งเดียว4บาทเนี่ยเอากุ้งมาดูถ่ายปุ๊บเห็นได้หมดเลยว่ากุ้งตอนนี้เป็นยังไงแล้วแล้วก็ข้อมูลเข้าไปเขาเรียกว่ามันก็จะให้เห็นเราเห็นว่าการจัดการเราเป็นยังไงแล้วในแต่ละช่วงวันในแต่ละช่วงของเดือนของการเลี้ยงคือข้อดีของซอฟต์แวร์ของโทโมตะครับคือ1เนี่ยเราถ่ายรูปเพื่อทราบข้อมูลอย่างเดียวนี่คือเรื่องแรกทีนี้ของข้อดีของโทโมตะคือเราสามารถcreate farm ได้ create board ได้เวลาทุกครั้งที่เราถ่ายรูปเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลเข้าไปในที่ฟาร์มของเราบ่อของเราแล้วเราเปิดดูเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าบ่อของเราวันนี้ตอนนี้เลี้ยงมาแล้วกี่วันการเจริญเติบโตเป็นแบบนี้คุณภาพน้ำเป็นแบบนี้คือจะช่วยในการตัดสินใจในการเปลี่ยนไถน้ำเพิ่มอาหารลดอาหารอะไรเงี้ยครับผมโอเคเดลาสวัสก็คือเหมือนกับว่าในมีอะไรที่อยากจะฝากไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลรวมถึงในเรื่องของตัวโปรดักต์ของเขา so if I have to say
say one thing. So on top of all data collection tool that we provide for the farmer right now, we have the farm management system that can help the farmer better manage the crop and also have the overview about the farm and get the data from their own operation, the data from their own operation for better decision making. So we do have like our like Tomota solution can help the Thai farmer better manage their crop and also have the better decision for a successful crop ahead. หลักๆก็คือทางโทโมตะเนี่ยจากการที่ใช้ข้อมูลรวบรวมของโทโมตะเนี่ยอยากคือต้องการจะช่วยให้เกษตรกรของไทยเนี่ยสามารถเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็สร้างผลประโยชน์ได้ง่ายขึ้นก็คือมีการใช้มาแล้ว17ประเทศ300กว่าฟาร์มแล้วก็มากกว่า 8,000 บ่อที่มีการใช้โอเคก็ถือว่าเขาเรียกว่าข้อมูลที่แบบมีเขาสามารถ reliable ได้นะมีความน่าเชื่อถือได้ในส่วนตัวความเสร็จว่ามีตัวอย่างให้เห็นแล้วจากการยอมรับของผู้ใช้ที่หลากหลายกว่า17ประเทศครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่กบแล้วก็มิสเตอร์หูโอเค thank you very much thank you so much ขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลนะครับในส่วนของการนำข้อมูลในการไปใช้ในการบริหารจัดการการเลี้ยง